วันนี้นะครับพี่หน่องก็จะไปหาหน่อไม้นะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพี่หน่องก็จะพาทุกท่านไปหาหน่อไม้นะครับเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับก็มีเสียมนะครับแล้วก็ตะกร้านะครับหน่อไม้อยู่ด้านหลังนะครับเราไปกันเลยครับอันนี้ปลูกไว้เองนะครับปลูกไว้ที่บ้านนะครับสวนนี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วโอ้ยหน่อไม้หวานนะครับหวานอยู่โอ้โหแข็งมากเลยตายตายมีได้แล้วได้แล้วนะครับหนึ่งได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกรน้องกันนะครับตามเลยครับนี่ดูใกล้ๆเลยนะครับหน่อใหญ่มากเลยนะครับอันนี้หน่อไม้หวานนะครับอื้อหืออโอ้โหแข็งมากเหนื่อยได้แล้วได้แล้วนะครับอย่างนี้นะครับ ไงเดี๋ยวเรามาดูกอนี้กันเลยนะครับตามมาเลยครับนี่โอ้โหหน่อมาเลื่อเลยหน่อมาเลื่อเลยนะครับอืมได้แล้วนะครับนี่
2หน่อเลยนะนี่ครับโอ้โหต้องปิดไว้เหมือนเดิมนะครับออกมาตามมาทำนี่นะครับมีอีกไหมมีอีกไหมดูสิตามมาตามมาอันนี้นะครับอันนี้มันต้องมีอีกสิอันนี้ฝนยังไม่ชุกนะครับเพราะฝนชุกนี้จะโอ้โหขอบอกว่าเยอะมากเลยครับมามาอ่าแมวขนแหนแมวจะเอาหน่อใหญ่อ่ะมาทางนี้มาทางนี้นะครับตามมาเลยนะครับเหมือนว่าเห็นนี่อยู่อันนี้หน่อเล็กยังไม่เอาหน่อเล็กเอาไว้ก่อนถ้ามันใหญ่เข้ามาเอาให้มันโตก่อนคือก็ต้องเลี้ยงไว้ให้โตด้วยนะครับถ้าเราเล็กๆไปกินก็เสียประโยชน์เสียเปล่าเนาะรอให้มันโตก่อนเดี๋ยวไปดูกอแรกก่อนเลยจ้ะตามมาทางนี้เลยนะครับโอ้นี่ไงโอ้โหมองข้ามไปได้ไงวะเนี่ยนี่นะครับโอ้โหต้องจัดฝั่งนี้ครับได้แล้วได้แล้วหนอนหืมหน่อใหญ่เลยอันนี้ก็หน่อเบลเลอร์เลยนะครับอืมหน่อเบลเลอร์เลยอ่ะเห็นอีกหน่อนึงตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตึงจะเอาที่ไหนยังไงบ้างครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกอแรกนะครับตามมาเลยครับทางนี้เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ขนาดหน่อไม้ปลูกแล้วไม่ได้ไปหาตามป่านะถ้าไปหาตามป่านี่คงไม่ได้กินแน่นอนบอกเลยอันนี้คือหน่อไม้ปลูกไว้เองที่สวนนะครับถ้าไปหาตามป่านี่คงไม่ได้กินกระป๋องเลยดูสิเห็นไหมอ๋อแต่มันไม่สวยอะมันยาวแล้วมันจะขึ้นเป็นไม้ไผ่แล้วแต่ว่าเจไม่อยากให้ไม่อยากให้กอไผ่มันรกนะต้องเอาออกให้หมดไม่มีแล้วหมดก็วันนี้นะครับก็ได้หน่อไม้เยอะเลยมาดูกันเลยในเข่งนี่นะครับนี่ก็จะเอาไปทำต้มแล้วก็ทำเป็นแกงหน่อไม้แล้วก็เอาไปทำซุปหน่อไม้นะครับที่เหลือก็จะทำเป็นหน่อไม้ดองนะครับหรือหน่อไม้ส้มบ้านเรานะครับก็หน่อไม้อันนี้จะเป็นไผ่หวานนะครับที่ปลูกไว้เองที่บ้านนะครับที่สวนนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นั้นก่อนนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับเหนื่อยสวัสดีครับ